Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Explainer Podcast พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Explainer ใน EP นี้เราจะหยิบเอาประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันมีประเด็นของการอุ้มหายที่มีจุดเริ่มต้น มาจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเยลมงคลสันติเมธากุลซึ่งเป็นกาจากกลุ่มการ,ราชาดอที่ตกเป็นข่าวว่าถูกบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นทหารลักพาตัวหายไปอย่างลึกลับแต่ดราม่านี้สุดท้ายก็พลิกครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการเปิดภาพหลักฐานที่ชี้ว่าตกลงแล้วยเยลอาจไม่ได้โดนลักพาตัวแต่อย่างใดแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณที่พักของตัวเอง ซึ่งตอนนี้สังคมก็ยังคงสงสัยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรการอุ้มหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่และสุดท้ายใครโกหกโดยณเวลานี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลจากตัวเยลมงคลนะครับแต่ว่า Explainer Podcast ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็นำมาเรียบเรียงให้เข้าใจท,ทุกอย่างใน Explainer EP นี้ครับ เรื่องราวทั้งหมดต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่16มกราคมนะครับหลังการสลายการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและที่บริเวณ3าย่านมิทาวรการจากกลุ่มกาบราชนรคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยลมงคลสันติเมธาคุณโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเวลา23นาการหรือว่า5ทุ่มว่าช่วยด้วยสร้างความตื่นตระหนกให้ผู้ที่เห็นโพสต์ซึ่งเพ,เ,พเพื่อนพยายามติดต่อนะครับแต่ก็ติดต่อไม่ได้ จนเริ่มมีการกระจายข่าวว่าเยลหายตัวไปอย่างปริศนาในเวลาตี2.21นาทีของวันที่17มัมกราคมครับป้อมปืนปานพวงแก้วผู้ประสานงานกาดราชดรได้รับข้อความติดต่อกลับมาจากเยลผ่านทางไลน์แต่คนที่พิมพ์ข้อความมาบอกว่าตัวเองไม่ใช่เยลแต่เป็นกรอรมนรหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรที่พิมพ์มาผ่านทางไลน์ของเยล โดยภาพบทสนทนาดังกล่าวถูกกระจายไปยังกลุ่มอื่นๆนะครับโตโต้เปียร์รัตจงเทพจากกลุ่ม V ี V o เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เยลอาจถูกอุ้มโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐวันที่17มกราคมเข้าสู่รุ่งเช้าเวลา9นาฬกากลุ่มกาบราชฎรและก,กลุ่ม V ี V o เดินทางไปยังสำนักงานของกอรมนอเขตดุสิตครับเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวเยลแต่พลตรีธนาทิปสว่างแสงโฆษกกอรมนอ,ออกมาชี้แจงนะครับว่า กอา,รานอรมนรไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดในวันเดียวกันเวลา13นาฬกาหรือบ่ายโมงครับป้อมปืนปานพวงแก้วให้สัมภาษณ์ว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลปริศนาที่ใช้ลายของเยลเมื่อเวลา11นากาโดยระบุว่าจะนำตัวเยลไปปล่อยที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าการเคหะบางปูซึ่งเมื่อได้ข่าวทำให้เพื่อนๆเดินทางไปรับตัวครับซึ่งก็เจอตัวเยลจริงๆ และก็ไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือการทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นเย,ยวเดินทางไปที่สบพบางปูเพื่อแจ้งความว่าถูกเจ้าหน้าที่ลักพาตัวในสภาพเนื้อตัวที่สั่นเทานะครับและให้สัมภาษณ์ว่าเวลาประมาณ23นาฬกาของวันเสาร์เขาเดินออกไปซื้ออาหารก่อนถูกใช้ผ้าคลุมหัวและถูกพาตัวขึ้นรถมีกลุ่มชายชะก,กันรประมาณ4คนอยู่ด้วยตลอดยึดโทรศัพท์ไปบังคับให้เซ็นเอกสารและข่มขู่ห้ามไปร่วมชุมนุมอีก ในวันที่19มกราคมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูทรจังหวัดสมุทรปราการระดมทีมสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาพยานแวดล้อมในจุดที่ผู้เสียหายถูกอุ้มไปตามคำให้การก่อนที่ช่วงเย็นจะมีการเผยแพร่ภาพหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแสดงภาพบุคคลระบุว่าเป็นเยลในเวลาที่ระบุว่าถูกลักพาตัวไปเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่เรียงอย่างนี้ครับ ว่าช่วงเวลา23นาฬกาของวันที่16มกราคมหลังมีการโพสต์คำว่าช่วยด้วยกล้องวงจรปิดเห็นเยลไม่ได้ถูกลักพาตัวไปครับแต่ว่าเดินเข้าร้านสะดวกซื้อช่วง2นาฬกาก็คือตี2ของวันที่17มกราคมใกล้กับเวลาที่มีแชทจากบุคคลปริศนาที่อ้างว่าเป็นกอรมนติดต่อมากล้องวงจรปิดก็เห็นเยลเดินเข้าห้องพักที่อิงคาทานเพลสซอยเทศบาลบางปู47 ในวันที่17มกราคมเวลา1 1เ0กาใกล้เวลาที่มีการติดต่อผ่านมายังป้อมปืนว่าจะมีการปล่อยตัวเยลก็พบว่ามีการเดินออกจากอิงคาทานเพรสซอยเทศบาลบางปู47กลายจุดที่ระบุว่าจะมีการปล่อยตัวซึ่งเมื่อมีภาพวงจรปิดชัดเจนแบบนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมดำเนินการเยลในข้อหาแจ้งความเท็จครับทีนี้หลังมีภาพหลักฐานออกมา เฮดเอ็กซ์เปนซศิลปินที่เคลื่อนไหวด้านการเมืองออกมาประนามโดยระบุนะครับว่าการนําละครลวงโลกมาใช้ในแผนการรบระบุว่าจะส่งผลเสียในกรณีที่มีผู้ถูกอุ้มหายจริงๆแล้วจะไม่มีใครออกมาช่วยเหลือเพราะคิดว่าเป็นเรื่องโกหกนอกจากนี้ h ฮดเอ็กซ์เปนซยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าหากเยี่ยมงคลคิดเองทําเองก็ต้องรับผิดชอบเองแต่ว่าหากไม่ได้วางแผนเองก็ขอให้ประจานผู้บงการออกมา แม้ว่าจะเป็นฝั่งเดียวกันก็ตามโตโต้ปิยรัตจากทีมวีโวและทีมกาบราชดอนออกมาชี้แจงนะครับว่าความพยายามช่วยเหลือเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจการอุ้มหายอยู่ในสถานการณ์ที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อมันส่งผลต่อความเป็นความตายของคนจึงต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแม้จะไม่ทราบข้อเท็จจริงขณะที่กาบราชดอนชี้ว่าขอให้ตำรวจเร่งหาข้อเท็จจริงครับหากเยว่สร้างเรื่องขึ้นมาก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกลุ่มราษฎรออกถแถลงการขอติดตามกระบวนการตรวจสอบหลักฐานจากตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปแล้วก็ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการอุ้มหายเสมอหลังมีการตั้งคำถามเรื่องการโกหกครับคนเริ่มสืบสาวหาแรงจูงใจแล้วก็มีการเผยแพร่าภาพเยลในชุดทหารแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าตัวเยลมงคลเองเนี่ยเป็นไส้ศึก ที่สูกส่งมาอยู่กับกลุ่มกาดแล้วสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหรือไม่ต่อมากองทัพบ,บกออกมายอมรับนะครับว่าเยวเคยเป็นทหารจริงเคยประจำกองประจำการพลัด1ทัสบ61สังกัดศูนย์การทหารราบแต่นีราชการไปเมื่อเดือนธันวาคม2562และต้นสังกัดมีหลักฐานการจำหน่ายว่าหนีราชการเมื่อเดือนมกราคม2 5 6 3ครับ หากพบตัวก็จะมีโทษทางอาญาขณะที่กอรมนออกมาถแถลงข่าวอีกครั้งย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงใดๆจากตัวเยลนะครับทำให้คำถามก็ยังวนเวียนอยู่ทั่วไปตั้งแต่เรื่องของการโดนอุ้มว่าเป็นเรื่องของการโกหกใช่หรือไม่ภาพหลักฐานที่ปรากฏคือเยลจริงๆหรือไม่หากมีการสร้างเรื่องเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยเหตุอะไร ทำคนเดียวหรือว่ารู้กันหลายคนเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประท้วงแล้วก็สําคัญต่อการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มหายในกรณีอื่นๆด้วยสำนักข่าวไทยโพสต์สัมภาษณ์คุณพ่อของเยลมงคลโดยคุณพ่อบอกนะครับว่าน่าจะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจส่วนประเด็นที่เยลได้รับคําสั่งจากฝ่ายอื่นมาดิสเครดิตผู้ชุมนุมคุณพ่อกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนอยาคิดเกินจริง หรือมนโนกันไปเองสุนายผาสุกจากองค์กร Human Rights Watch ทวิตข้อความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้องค์กรเลิกให้ความสำคัญเร่งด่วนกับเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะการอุ้มหายและจับกลุ่มคุมขังตามอำเภอใจเป็นการละเมิดสิทธิร้ายแรงที่กระทบต่อความเป็นความตายครับการอุ้มหายที่อาจจะเป็นการอุ้มหายแบบหลอกๆของเยลส่งผลให้ผู้คนโยงไปถึงการอุ้มหายที่เกิดขึ้นครั้งอื่นๆว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับ หรือเป็นเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาเหมือนกรณีของเยลอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าในบางครั้งการอุ้มก็เกิดขึ้นจริงเช่นกรณีของ New นิวซีเใช้น้าถึงที่หายตัวไปหลังถูกจับกุมกว่า2ชั่วโมงเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงโดยมีหลักฐานเป็นภาพบันทึกผ่านไลฟ์สดของเพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมตลอดเวลาในไลฟ์สดยังบันทึกการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สร้างความสับสนว่าผู้ต้องหาถูกนำตัวไปที่ใด และเมื่อพบตัวนิวก็พบว่าระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับกรณีของอาร์ตทีมกาดวีโวที่หายตัวไปจากบ้าน2วันเพราะถูกควบคุมตัวโดยรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งชะตากรรมต่อญาติหรือว่าทนายก็มีภาพหลักฐานว่าพบตัวในห้องขังสอพอบางแก้วจริงเช่นกันอย่างไรก็ตามครับกับกรณีของเยลคงมีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่ตอบได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากเป็นการกุกเรื่องจะจงใจสร้างเรื่องให้ผู้คนเกิดความวุ่นวายไปทำไมแค่เล่นสนุกหรือมีจุดประสงค์แอบแฝงในเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับและนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ